ตรงตรงขอร้องหยุดโจมตีแฟนสาวพร้อมบอกรักครั้งนี้ขอทำตามหัวใจตัวเองตรงตรงขอร้องหยุดโจมตีแฟนสาวพร้อมบอกรักครั้งนี้ขอทำตามหัวใจตัวเองจากประเด็นดราม่าล่าสุดทำให้แฟนสาวของตรงตรงกฤษกรเบสรักวณนีโดนด่าและดราม่าหนักขึ้นจากที่ปกติก็โดนดราม่ามาตลอดตั้งแต่คบกันแล้วทําให้คราวนี้หนุ่มตรงตรงออกโรงอีกครั้งยื่นคําขานหาจะด่าขอรับไว้เองเป็นห่วงจิตใจแฟนสาว เป็นคู่รักที่ดองกระแสดราม่าหนักมาตลอดตั้งแต่เปิดตัวคบหาดูใจกันสำหรับคู่ของเบสรักวณีคำสิงและตรงตรงกฤษกรที่บ่อยครั้งมักถูกจับตาความสัมพันธ์ที่พักหลังมานี้ไม่โชว์หวานออกสื่อเหมือนเคยแต่ทั้งคู่ก็ยังยืนยันว่าย,ยังรักกันดีแต่งดโพสต์ภาพคู่เพื่อตัดปัญหาดราม่าต่างๆนั่นเอง ล่าสุดตรงๆเปิดเผยเกี่ยวกับดราม่าต่างๆระหว่างตนกับแฟนสาวอยากบอกทุกคนว่ายากนะที่ทําอะไรก็กลายเป็นดราม่าไปหมดอยากให้ทุกคนเข้าใจในความรักของตนยอมรับว่าเป็นห่วงความรู้สึกของแฟนสาวที่โดนโจมตีโดนด่าตลอดแต่ก็ขอขอบคุณสําหรับกําลังใจที่แฟนๆขับให้มาและคอยเชียร์มาตลอดสุดท้ายมีทั้งคนชอบและไม่ชอบอยู่ที่เราจะเลือกรับสิ่งไหนมันควรจะเป็นความรักที่มีความสุข เป็นความรักของเบสและผมหรือเป็นความรักของคนอื่นด้วยสุดท้ายไม่ว่าอย่างไรผมจะทําตามหัวใจตัวเองผมขอร้องให้มันเป็นความรักของคนสองคนเป็นกําลังใจให้ทั้งคู่นะคะคู่กันแล้วไม่แคล้วกันค่ะ